พี่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยจ้ะนี่ก็มาที่มินิมาร์ทกับว่าจะชวนพอใจไปกินข้าวน้ำทานอะไรยังคะหรอนี่เมื่อไหร่จะกลับมากรุงเทพแบบพี่คิดถึงจะแย่อยู่แล้วอะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่พี่คุยอยู่ด้วยเนี่ยจะคิดถึงพี่หรือเปล่าคิดถึงเหรอก็เหมือนกันแหละใช่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไว้ค่อยคุยใหม่นะครับต่อเป็นอะไรเนี่ยบิดไปคุยไปบิดยอดไม้ด้วยสงสัยจะคุยกับแฟนใหม่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าไม่แฟนใหม่อะไรแล้วก็แค่มาดูต้นไม้ว่ามันแตกใบอ่อนหรือยังสุขภาพดีไหมเป็นไหมยิ้มอะไรทิพยิ้มคนชอบเปลี่ยนเรื่องไงไม่เปลี่ยนเรื่องซะหน่อยก็ถามจริงว่าทิพไปไหนมาก็ไปไหนมาก็ได้แต่โลดตัวแล้วเองเองรักเขาจริงป่ะเนี่ยรักสิครับป้อนเขาหน่อยดีได้ค่ะรักรักจังยังร้อนอยู่เลยเนี่ยเองเป่าให้เขาก่อนสิก็ไม่รู้ล่ะวันนี้เขาเป็นเมียเขาก็ต้องการการเอาใจจากสามีได้สิครับเมียครับตอนที่กูเป็นเมียช่วยเอาใจกูแบบนี้ด้วยรับรองไม่ได้แค่ป้อนอย่างเดียวหรือแถมเคี้ยวให้ก่อนด้วยแล้วเคี้ยวเองได้สวีทกันจริงหวานกันจนน่าอิจฉาเลยเนี่ยน้องต่อขาครับน้องต่อไม่ต้องมาอิจฉาพี่หรอกค่ะถ้าเกิดวันไหนน้องต่ออยากมีโมเมนต์หวานๆแบบนี้มาเป็นเมียพี่สิคะเดี๋ยวพี่จัดให้ผัวมึงนั่งอยู่ตรงนี้มึงยังกล้าแลดไปจีบผู้ชายคนอื่นอีกเหรอฮะเหรอตอนมึงเป็นเมียมึงก็แลดใส่ห้องเหมือนกันแหละโอเคหายกันผมชงแวะพี่สองคนทำไมวะเนี่ยโอ้ยพี่ทีพี่ต่ออยู่ด้วยกันพอดีเลยมานี่เร็วมานี่เร็วมาดูอะไรนี่สิคะนี่ชุดแต่งงานพอใจกับขั้นเทพได้แล้วนะน้องพอใจค่ะชุดสวยจังเลยค่ะถ้าพี่ทีชอบเนี่ยพอใจยกให้เลยค่ะเอาไปใส่แต่งงานกับพี่ต่อก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวพอใจตัดใหม่เอาไม่เป็นไรค่ะน้องพอใจให้น้องพอใจใส่แต่งกับขั้นเทพดีแล้วค่ะสวยอ่ะว้าต่อหน้าคนอื่นมาชมเงี้ยอายเขากูชมชุดไม่ได้ชมมึงไม่จ๋าไปหาอะไรกินกันดีกว่าพ่อจ๋าหิวแล้วนี่พี่ก็กล่าวว่าจะมาชวนพ่อใจไปหาอะไรกินเหมือนกันไหนๆก็อยู่คนหมดแล้วไปดีกว่าไปเร็วกินกันกินกันกินกันเดี๋ยวค่ะใครชวนพี่ก๊อฟคะพี่ชวนตัวเองอีนาดานพี่ก๊อฟจะไปด้วยก็ได้นะคะแต่พี่ก๊อฟต้องรอให้พี่ไหลกลับมาที่ร้านก่อนได้ค่ะแล้วก็พ่อใจฝากเอาชุดนี้ขึ้นไปเก็บไว้บนห้องด้วยนะคะได้ค่ะเก็บดีๆนะได้สั่งเผื่อเลยนะคะได้ค่ะจ๊ะชุดเธอใส่นี่มันไม่ลากพื้นตายเลยวะอุ้ยแตงชุดสวยมากเลยอ่ะนี่เองวันแต่งงานเราอ่ะช่วยตัดชุดสวยๆแบบนี้ให้เขาใส่ได้ปะนี่ก่อนจะคิดเลยเถิดไปถึงท่านตัดชุดแต่งงานอ่ะเอาเป็นว่าคิดก่อนไหมว่าพรุ่งนี้จะหาตังค์ที่ไหนไปจ่ายค่าห้องเขาอ่ะเป็นไงล่ะหวย323มาเต็มๆมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเกือบต้องขายตัวไปจ่ายค่าหวยเลยไหมล่ะแล้วไงฮะแล้วไงคนมันพลาดกันได้เว้ยเข้าใจไหมพูดเอาอะไรพูดแล้วมันได้อะไรขึ้นมาฮะคนเรามันอยู่ด้วยกันน่ะเข้าใจไหมมันต้องให้กำลังใจกันเข้าใจสิก็ได้จ้างั้นพูดหน้าเอาใหม่เนาะได้จ้ากูไปช็อตนี่เดี๋ยวมึงช่วยอยู่เฝ้าร้านก่อนนะกูจะชุดน้องพอใจขึ้นไปเก็บบนห้องจ้าพี่รักอยากแต่งงานแบบไม่ต้องเสียตังค์ไหมทำไงอ่ะอย่าบอกนะว่าโอ้โห
โอ้ยไอ้จวบทรงเล่าเร็วๆแน่เร่งจังตังไม่เคยจ่ายท่าทางกูนี่มันจนชัดเจนขนาดนั้นเลยเออว่าลูกค้าจะทรงเกียรติกูได้ยังไงเออขอโทษครับถ้ามันมีตังมันจะมานั่งร้านเราเลยเออใช่เฮ้ยเดี๋ยวซองเลยว่าพี่น้องครับอันนี้การ์ดแต่งงานของน้องพอใจกับไอ้ขั้นเทพพอดีไอ้ตุ้ยเพื่อนกูที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันมาทำโรงพิมพ์ไงมันก็เลยอาสาที่จะทำการ์ดแต่งงานให้มึงมาช่วยดูหน่อยดีกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าคนชั่วๆอย่างมึงก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นเป็นด้วยเนี่ยน้องพอใจน้องกูปะไอ้ขั้นเทพก็คือน้องชายกูเป็นพี่อ่ะถ้ามีอะไรช่วยได้กูก็ต้องทำมึงหักหัวคิวซองละกี่บาท2บาทว้าวว้าวว้าแล้วพี่น้องครับคนชั่วอย่างมันจะเคยทำอะไรให้ใครฟรีบ้างวะพี่น้องลูกกูกำลังโตป่ะไอ้ขุนมันต้องกินนมมันต้องใช้เงินป่ะอะไรที่เป็นเงินกูทำได้หมดนั่นแหละไอ้วอกก็เหมือนกันนะถ้าน้องจะแต่งงานกับน้องปางอ่ะบอกพี่อย่าไปทำกับคนอื่นนะพี่คิดซองละบาทขอบคุณครับไอ้เฮ้ยเกรงใจทำไมเฮียทำให้อยู่แล้วเนี่ยมึงช่วยเลือกดีกว่าเอาแบบไหนดีเอาอันผูกโบไอ้นี่สวยป่ะว่าสวยดีก็หรูดีนะเว้ยอันเนี้ยเนี่ยเออโบก็ทำดีไหนด้านไหนด้านหน้าด้านไหนล่างเฮ้ยอ้าวตกใจทำไมพี่น้องครับมึงจะบอกนะว่าเพื่อนมึงอ่ะออกแบบการ์ดมาผิดจากการ์ดงานแต่งน้องพอใจเป็นการ์ดงานศพแต่ยิ้มพ่อมึงอ่ะโอ้พ่อตายไอ้ยมไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ตุ้ยมันทำการ์ดอะไรมาให้วะเนี่ยมันใส่ชื่อเจมินกับชื่อกูไปอ่ะดูที่เนี่ยขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติในงานฉลองมงคลสมรสระหว่างบางออนมีแต้มมิ้นกับวิเศษนิยมกับกู้ยมเออจริงด้วยว่ะใช่เป็นเปล่าวะไอ้บ้าไอ้ตุ้ยอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเนี่ยเนี่ยยังไงเนี่ยฮัลโหลตุ้ยเหรอเฮ้ยมึงทำการ์ดอะไรมาวะทำไมไม่ใส่ชื่อน้องพอใจไอ้ขั้นเทพอ่ะนี่มันชื่อกูเจมินเนี่ยพอเหรออ๋อโอเคเข้าใจแล้วเออขอโทษแค่นี้แหละให้กูเดาไหมมึงลืมให้ชื่อขั้นเทพกับน้องพอใจไปเขาเลยใส่ชื่อมึงกับเจมินมาแทนเฉียบคมมึงเนี่ยฉลาดเหมือนหมาหน้าเซเว่นเลยเว้ยมึงนี่ก็โง่เหมือนช้างเลยนะเดี๋ยวช้างโง่ยังไงวะพี่น้องครับเอ้าไม่เคยฟังเพลงเหรอว่าช้างไม่รู้อะไรบ้างเลยช้างไม่รู้อะไรบ้างเลยโอ้บักปอบกูเก็บมึงเลิกตลกกันก่อนแล้วก็ช่วยกูเลือกดีกว่าว่าจะเอาแบบไหนดีไหนดูดิแต่นี่ก็สวยนะอันนี้สีมันดูแบบสวยดิสีกุหลาบไอ้บอกไอ้อุดอะไรกูมีเรื่องปรึกษาว่ะอย่าบอกนะพ่อมึงติดคุกแล้วไม่มีเงินประกันตัวกูไม่มีเงินกันแล้วด้วยถ้าพ่อกูติดคุกกูจะมานั่งยิ้มอยู่แบบนี้เหรอจะไม่รู้เหรอมึงคนชั่วมึงทำอะไรก็ได้พ่อมึงตายมึงอาจจะหัวเราะก็ได้ไม่ใช่คือกูว่ามันถึงเวลาแล้วว่ะที่กูจะบอกความจริงกับเจมินเรื่องไอ้ขุนลูกกูนี่พี่ยมมึงจะบอกความจริงเจมินเรื่องน้องขุนมึงไม่กลัวเจมินรับไม่ได้เหรอวะเออจริงด้วยว่ะงั้นกูไม่บอกเจมินดีกว่านะว้ายพี่น้องครับมึงจะไปบิ้วให้มันกลัวทำไมวะที่ไอ้ยมมันคิดจะบอกเจมินเรื่องไอ้ขุนเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วมึงอย่าลืมนะมึงปิดมันจะปีอยู่แล้วนะพี่น้องครับถ้าจะมินเขารู้เองอ่ะมันจะหนักกูจะบอกให้เฮ้ยเดี๋ยวกูถามหน่อยทำไมอยู่ๆมึงคิดจะบอกเจมินวะคือกูสังเกตดูนะเว้ยช่วงเนี้ยเจมินอ่ะเขาอารมณ์ดีมากกูก็เลยใช้เวลาช่วงเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดกูจะบอกเขาเลยอ่ะมึงจะไปบอกวันไหนบอกกูเดี๋ยวพวกกูจะไปอยู่เป็นเพื่อนพี่น้องอย่าใช้คำว่าพวกมึงคนเดียวถ้ามันไปหมอยก็ต้องไปด้วยไปด้วยกันด้วยแหละคือกูพร้อมอ่ะว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยโอ้โหกูจะนัดเขากินข้าวแล้วก็สร้างบรรยากาศให้มันสนุกสนุกแล้วก็เนียนบอกเขาไปว่ากูไปพลาดมีลูกมาเร็วไปป่ะมึงพรุ่งนี้เลยนะเว้ยเออนะว่ากูพร้อมเนี่ยมึงไม่ต่ออายุตัวเองสักหน่อยน้องเจมินพี่หมอนไปไหนกันมาครับเนี่ยเจ๊พาพี่หมอนไปส่งบ้านบางแคมาแต่บ้านบางแคเขาไม่รักเขากลัวพี่หมอนอะไปกัดกับแมวที่นั่นกูไม่ใช่หมาอีแจ๊เจ๊ก็ไม่ได้ว่าพี่หมอนเป็นหมาเจ๊ว่าพี่หมอนอะเป็นแมวแมวมันกัดกับแมวไงหวานเลยค่ะแหมเจ๊อะพาพี่หมอนไปส่องผู้ชายที่ตลาดนัดหัวมุมมาม้าจ๋าจ้ะม้ามากันดีแล้วคือป้า
จะออกไปข้างนอกกันมาเฝ้าร้านก่อนนะคือป้ากับไอ้อุ่นไอ้วอกจะเดินไปสำรวจตลาดเหล้ากันหน่อยสำรวจตลาดอีกละอย่าใช้คำว่าอีกละสิครั้งที่แล้วป้ายังไม่ได้ไปเลยพอดีไอ้วอกกับน้องปรางเขามีเรื่องกันซะก่อนเนี่ยนะไปก็ไปแต่กลับมาให้มันได้อะไรมาพัฒนาร้านบ้างไม่ใช่ไปทะเลถลายกันครับแม่ครับนี่มันได้นะไปกันนะได้เออไปเฮ้ยไปทราบทราบอีกแล้วนี่ลืมโทรศัพท์แต่ไม่ลืมรักคุณนะคะลืมไม่เป็นคิดมุกนี่แล้วสองคนเนี้ยเลิกสักทีนะนิสัยสองผู้ชายอ่ะวัยเราต้องสองพระแล้วนะเลิกได้หัวเถอะเออมันเถอะพี่หวานนั่งก่อนนี่อยากกินอะไรสั่งก่อนนะพี่หมอนเดี๋ยวเจ๊ไปเคลียร์บินตรงเคาน์เตอร์แป๊บนึงเดี๋ยวมานั่งด้วยนะใครมิ้นยมมีบุมบุนบุนเอ้ยสองพระป่าเหรอช่วงนี้ฉันเป็นประธานบ่อยมากเลยอะพอก่อนได้ปะไม่ใช่สองพระป่าดูก่อนนี่มันค่าแต่งงานนี่มีชื่อเจ๊กับพี่ยงข้างในด้วยเปิดดูเร็วบังออนมีแต้มมิ้นวิเศษนิยมกอบกู้ยมหรือว่าไอยมมันทำการเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกับเธอลุงเล็บลุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ๋าผัวเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วยังจ้าเสร็จแล้วจ้าที่รักเฮ้ยอุ๊ยอะไรเมียใครเนี่ยสวยจังเลยผัวใครเนี่ยหล่อจังเลยเมียใครเนี่ยสวยจังเลยถือว่าพอคนไม่ใช่เรื่องขุนทองมาพูดวนไปวนมาอยู่ได้ว่าแต่จะแต่งงานแบบไหนว้ามาแต่งแบบฝรั่งดีกว่าเพราะถ้าเราแต่งแบบงานไทยมันต้องมีพ่อแม่ใช้คนเยอะแต่งแบบฝรั่งใช้แค่บาทหลวงเออว่าแต่ใครจะเป็นบาทหลวงให้เราฉันเป็นบาทหลวงเองคุณซินดี้คุณยินดีจะรับคุณบุญกอบช้างพายเป็นสามีของคุณหรือไม่รับค่ะคุณบุญกอบทั้งภายคุณยินดีจะรับคุณซินดี้เป็นภรรยาของคุณหรือไม่รับครับเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวจูบกันเลยแต่งงานฝรั่งไม่ใช่กงเต็กลืมคู่บ่าวสาวจูบกันโอ้โหกลิ่นปลาร้ามาเป็นหายแตกเลยที่รักเขาบอกแล้วไงว่าจะเอาน้ำปลาร้าไปผัดคัสตอร์เหม็นเจอเหม็นและโคตรเหม็นบรรลัยเลยงั้นข้ามจูบไปเป็นส่งตัวเข้าหอเลยแล้วกันหมอครับนี่มาสิแต่งงานแบบฝรั่งเขามีปาร์ตี้ก่อนเออจริงด้วยต้องมีปาร์ตี้อันก็โอ๊ยอายพอแล้วปาร์ตี้แบบฝรั่งแหมเซิร์ฟเป็นงานขึ้นบ้านใหม่เลยมึงจะเอารถแห่ด้วยไหมจะป้าเหรอปาร์ตี้ฝรั่งเขาต้องลีลาดมานี่
เสียงอะไรแกตุ่แตกเหรอเสียงเหมือนผ้าขาดเกงไหนแกขาดอย่าแถเอาความจริงหันดิจะแต่งงานจริงๆหรอพี่หมอนเฮ้ยบ้านอ่ะหล่อนกับไอ้โยมเนี่ยคบกันมานานแล้วใช่ไหมไอ้โยมคงอยากทำอะไรดีๆให้เธอบ้างแล้วพี่หมอนว่าเจ๊ควรจะต้องทำตัวแบบไหนดีอะใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะเราต้องทำให้ไม่รู้เรื่องอะไรก่อนเจ๊ต้องไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพอมันขอแต่งงานปุ๊บก็ดีอกดีใจให้มันหน่อยนะเจ๊ต้องใส่แซงแกล้งทำไม่รู้เหรอเนี่ยเจ๊จะทำได้ไหมเจ๊ไม่ค่อยถนัดเลยอะนี่เจ๊สตอเรียกพี่อย่างหล่อนเนี่ยนะไม่ถนัดเอาซองนี้ไปเก็บที่เดิมก่อนทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้โยมมันโผล่เข้ามาแล้วมันเห็นเธอถือซองอยู่อย่างนี้นะมันก็จะรู้ว่าเธอรู้แล้วไงเก็บ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 เก็ทำไมกลิ่นตอแหลมันแรงจังวะป้าไปสำรวจตลาดกลับมาแล้วเหรอหมาบ้านเนี่ยที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่เห็นกันเลยเหรอไม่มีอะไรคือป้าเดินเข้ามามีเรื่องจะมาบอกมาจ้ะวันพรุ่งนี้เราไปหาของอร่อยๆแล้วก็นั่งดินเนอร์กันดีกว่าไหมคือเราไม่ได้ดินเนอร์กันนานแล้วว่าม้าไม่ต้องไปกินข้างนอกหรอกกินบางบ้าก็ได้ป้าจะไม่เปลืองตังค์ไงได้นะบางบ่าก็บางบ่าบางบ่าแล้วบางบ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะแต่งตัวสวยๆมันเลยก็ได้แต่งตัวไงก็ได้ตามสบายเลยจ้ะแล้วแต่มาสวยที่สวยก็สวยที่สวยอยู่แล้วจ้ะมึงเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าเจมินช่วงนี้มันอารมณ์ดีมากพูดหวานกับกูทุกคำเลยกูต้องใช้จังหวะช่วงนี้นะสารภาพความจริงเขาว่ากูมีลูกแล้วเจมินมันดูอารมณ์ดีมากจริงด้วยดีกว่านี้เรียกคนบ้าแล้วนะเว้ยมีโอกาสสำเร็จสูงลุยเลยมาจ๋าขอบใจผมเลยไปก่อนนะไปแล้วมันเป็นอะไรวะตาย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 สั่งการเอาการสั่งไปกันหลังรู้ไหมเราเห็นหมดแล้วพี่หมอนพรุ่งนี้อีพี่ยมชวนเจ๊ดินเนอร์หมายความว่ามันจะต้องเซอร์ไพรส์ขอเจ๊แต่งงานวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่หมอนพอจะว่างไหมเพื่อเจ๊สักครั้งได้ไหมช่วยมาถ่ายวิดีโอตอนที่พี่ยมมันขอเจ๊แต่งงานหน่อยดิเจ๊อยากเก็บไว้ให้ลูกดูอ่ะอยากให้ลูกเห็นว่าตอนพ่อกับแม่ขอแต่งงานกันนะมันหวานขนาดไหนเป็นเจ้าสาวด้วยนะพี่หมอนพี่หมอนรู้หรือยังว่าจะแอบถ่ายเจ๊มุมไหนเจ๊เขาเลือกก่อนสิว่าเจ๊จะนั่งข้างไหนฉันเนี่ยจะได้เป็นเรื่องมุมกล้องถูกงั้นเจ๊ว่าเจ๊นั่งตรงนู้นดีกว่างั้นฉันก็จะได้นั่งถ่ายดีโอเคถ่ายพันผักไม่เขียวพี่หมอนพี่หมอนเจ๊ว่านั่งมุมนู้นดีกว่าโอเคงั้นฉันไปนั่งโซฟาโน้ใช่ตรงนู้นตรงนู้นตั้งดูให้พี่หมอนเจ๊ว่าเจ๊กลับไปมุมนู้นดีกว่ามาเร็วไว้จะเลือกมุมไหนก็เอาให้แน่ๆสักมุมนึงลุกขึ้นลบองเขาฉันยังไม่ดีอยู่พี่หาลมเสียดิวันนี้วันดีของเพื่อนโอเคโอเคโอเคงั้นเจ๊อืมข้างขวาสวยตั้งมุมนี้ดีกว่ามีกิ๊บด้วยสรุปมุมนี้แหละไหนอ่ะนั่งนี่ดูก่อนนะจะได้ตั้งไว้ลองตั้งดูเฮ้ยพี่ยอมมึงนัดเจมินเขาดินเนอร์ธรรมดาไม่ใช่เหรอทำไมจัดโต๊ะซารูฮาราขนาดนี้วะเนี่ยเออกูก็งงอะเนี่ยแค่ดินเนอร์ธรรมดาปกติทำไมมันต้องแต่งตัวเวอร์ขนาดนี้ด้วยวะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันจะทำตัวยังไงจะแต่งตัวยังไงแล้วแต่มันเถอะขออย่างเดียวให้มันอารมณ์ดีกูจะได้บอกเรื่องไอ้ขุนไปเอ้าป้ามาแล้วเหรอมา
าแล้วจ้ะแล้วม้าทำไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ด้วยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่หมอไงไม่มีอะไรหรอกพี่หมอน่ะเขาชวนมาไปงานปาร์ตี้เพื่อนเขาพรุ่งนี้มาได้ลองชุดให้ดูว่าชุดเนี้ยใส่ไปได้เปล่าแล้วไปนึกว่าจะมีอะไรพิเศษป้าจะได้จัดหนักจัดเต็มให้คืนนี้เลยนี่ป้าจัดหนักจัดเต็มได้เต็มที่เลยเพราะว่ามาพร้อมอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ห้องน้ำเลยป้ากินข้าวกับกินข้าวกับจ้าจ้าจ้าจิ้มเจี้ยมเร็วไอ้จวบรับเสิร์ฟอาหารมาสั่งอาหารไว้แล้วเหรอโอ้ยเตรียมพร้อมรอไว้ทุกอย่างแล้วผ้ากันเปื้อนครับบอส มีผ้ากันเปื้อนด้วยครับพี่อุ่นมึงว่าวันนี้แกมิ้นเขาอารมณ์ดีแปลกๆเลยวะอารมณ์ดีนะก็ดีอยู่แล้วพี่น้องครับไอ้ยมจะได้บอกเรื่องน้องขุนไงพี่น้องครับสวัสดีครับผมแน่วันนี้คิวพี่ก๊อฟเป็นผู้หญิงเหรอใช่เคยถามเลยดิเคยมีแบบวันไหนที่แบบจำคิวแบบมาโป๊ะกันไหมแบบว่าจำผิดว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยอ๋อมันก็มีบ้างค่ะทั้งต่อค่ะทั้งต่อใจดีอยากช่วยพวกพี่นะมาเป็นผัวพวกพี่ไหมพี่จะได้จำว่าพวกพี่เป็นเมียอย่างเดียวเลยโอเคปะไม่โอเคหรอพี่เป็นธุระก่อนละกันค่ะนี่อยู่ด้วยกันมาก่อนนะเรื่องอะไรอ่ะไปอยู่ให้เขาเกลียดเกลียดคือโคตรไปดิจะมาเกลียดสองคนพร้อมกันเลยเดี๋ยวเขาไปรอที่ห้องเนาะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีนะทีนี่แม่จ๋าเริ่มหงุดหงิดได้แล้วก็มันน่าหงุดหงิดไหมพ่อจ๋าเอาจริงๆทำไมเขาถึงไม่โทรถามโรงงานก่อนว่าของชำร่วยชิ้นนี้เลิกผลิตไปหรือยังเขามาโทรบอกเราตอนนี้แปลว่าเราต้องกลับไปเลือกของใหม่ไม่เอาละแม่จ๋าไม่เอาร้านนี้แล้วเปลี่ยนร้านเลยจริงๆงามไส้แล้วกูอารมณ์ไม่ดีเสียด้วยขนาดร้านของชำร่วยยังเปลี่ยนร้านนี่ถ้ารู้ว่าเราทำชุดเจ้าสาวขาดไม่ต้องเปลี่ยนแม่บ้านหรอวะเอาวะโยนความผิดให้ทางร้านทำขาดเลยแล้วกันพี่ก๊อฟคะที่ซื้อขนมมาฝากค่ะพี่ก๊อฟคะเฮ้ยอะไรเป็นอะไรคะทำไมต้องตกใจขนาดนี้ด้วยคะทิปซื้อขนมมาฝากแล้วไปสิคะแล้วเป็นอะไรอะคะทำไมดูเหม่อๆเปล่าค่ะคือเมื่อวานเนี้ยพี่เห็นชุดแต่งงานน้องพระใจสวยๆอะพี่เลยอยากจะขอยืมมาใส่เพื่อจะถ่ายรูปสักครั้งนึงในชีวิตนะคะแต่แหมก็เกรงใจก็ขอน้องพระใจสิคะน้องพระใจเขาให้ยืมอยู่แล้วไม่ให้เอาหน้าไอ้เม่งแหมพี่ก๊อฟเนี่ยอย่างกับชีวิตนี่มันจะได้ใส่ชุดแต่งงานการเป็นกระเทยเนี่ยก็ควรจะมีความฝันแหละว่าวันหนึ่งขอให้ได้ใส่ชุดแต่งงานสักครั้งหนึ่งก็ได้ปีบมาจิขอบคุณค่ะนี่พี่ก๊อฟใส่ดีๆนะคะอย่าทำขาดเลยค่ะเลยนะโอ้ยังมีเข้าทางเราเลยมาดูก่อนนะคะน้องผู้ชายอุ้ยเบาๆๆค่ะนั้นพี่ขอเช็คดูก่อนนะคะเกิดว่ามันขาดอีกแล้วอย่ามาโทษว่าพี่ทำขาดรอบคอโอ้ยสวยจังเลยอ่ะมีลูกไม้ด้วยชอบอ่ะเดี๋ยวดูสิสวยไหมคะสวยสิคะข้างหลังเป็นแบบมีโบด้วยค่ะน่ารักอ่ะอุ้ยน้องเข้าใจคะคืออันนี้มันเป็นดีไซน์ใช่ไหมคะมันไม่ได้ขาดใช่ไหมไหนคะเนี่ยค่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะนี่มันรอยขาดนี่คะเฮ้ยจริงเหรอคะพี่นึกว่าดีไซน์อ๋อนี่ขาดแล้วคะเนี่ยขาดได้ยังไงคะนี่ตอนลองที่ร้านยังไม่ขาดเลยนะพ่อจ๋าอืมเอ๊ะหรือว่าตอนที่น้องพอใจถอดเก็บแล้วมันขาดคะก็เป็นไม่ได้นะแม่จ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอากลับไปที่ร้านแล้วกันนี่โชคดีนะคะว่าพี่ยังไม่ได้ใส่คือพี่ใส่ไปแล้วมาเห็นรอยขาดที่หลังเนี่ยจะมาโทษว่าพี่ทำขาดนะคะเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมวันนี้ไม่มีแต่เรื่องแย่ๆแบบนี้
น้องพอใจค่ะใจเย็นๆก่อนดีกว่านะคะคิดในแง่ดีดีกว่านะว่าชุดกว่ามันจะเป็นชุดเนี่ยมันก็มาเป็นชิ้นก่อนนะคะเนาะแล้วมันถึงมาประกอบร่างกันคิดอย่างนี้จะได้สบายใจดีไหมใช่ใช่ใช่ค่ะใช่แต่นี่มันไม่ใช่รอยขาดแบบเกี่ยวนะคะมันรอยแควแควรอดแล้วกูกับแฮก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 อะไรขาดไม่ได้แฮกก็พวงมันแฮกอันนี้ขอเบอร์พี่เซนดี้หน่อยเซนดี้พี่อุ้มจะซ่อมไฟที่บ้านน่ะหาช่างไฟอยู่อ่ะค่ะอืมนี่เป็นเซนดี้โอเคขอบคุณมากพี่อืมน่ามีเคราะห์แล้วเราเนี่ยอืมต้องตอบพูดเหมือนรู้อะไรมาเลยอ่ะไม่หรอกต้องตอบเป็นคนขี้แกล้งคืนนี้ป้าชวนมาชนทั้งคืนเลยชนถี่เกินไปแล้วเนี่ยก็แบบว่าเห็นม้าจัดโต๊ะแบบโรแมนติกจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งม้าแต่งตัวสวยขนาดเนี้ยป้าก็แค่อยากให้เราสองคนมีความสุขที่สุดจ้ะมีความสุขอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะขอแต่งงานกันสักทีวันเนี้ยกูรอถ่ายจนเมื่อยหลังไปหมดแล้วเนี่ยระนองระยำจังหวัดอะไรอะมาชื่อไม่สุภาพเลยโอ้ยพอได้แล้วชวนชนแบบนี้มาไม่ไหวนะมาเมามากจะมีอะไรก็รีบพูดมาเร็วได้จ้ะพูดมาเร็วตาพูดก็ได้คือว่าคือว่าคือว่าโอ้ยป้าจะขอแต่งงานก็พูดออกมาเลยพูดยามไหนเนี่ยมาลุ้นจนเยี่ยวจะลาดอยู่แล้วเนี่ยแต่งงานเฮ้ยพี่เจ๊นี่ฉันรอถ่ายคลิปอยู่นะเว้ยแกพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวใครขอใครแต่งงานแหมยังจะมาถามอีกก็แกจะขอเจมินแต่งงานไม่ใช่เหรอขอเลยรอถ่ายอยู่เนี่ยอู้แบบจะหมดแล้วม้าจ๋าม้าไปเอามาจากไหนวะป้าจะขอม้าแต่งงานน่ะไม่ต้องทำเนียนเลยม้าไม่เซอร์ไพรส์แล้วแต่งงานอะที่อยู่บนเคาน์เตอร์อะเมื่อวานอะม้าแอบเปิดดูแล้วม้าก็เลยรู้ไงว่าป้าจะขอม้าแต่งงานเจมินเข้าใจผิดคิดว่าพี่ยมจะขอแต่งงานนั่นดิครับพี่น้องครับกล้วยทอด8หรือมณี10เด้งเลยครับพี่น้องน้องตาน้องตาขาครับพอหาพี่มีธุระอะไรเหรอเออนี่พี่เซนดี้รู้เรื่องที่ชุดแต่งงานของพอใจขาดใช่ไหมพอดีผมไปถามพี่ก๊อฟมาแล้วพี่ก๊อฟมันบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนทำแต่ผมก็ไม่อยากฟังความข้างเดียวไงก็เลยอยากจะมาคุยกับพี่เพื่อถามถึงความจริงหน่อยพี่ก๊อฟโยนความผิดใส่กูเลยนะมึงไม่ต้องปรึกษาตัวเองหรอกปรึกษาผมนี่แหละสรุปว่าพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นคนทำจริงใช่ไหมเดี๋ยวขนมต่อขอเวลาพี่ปรึกษาตัวเองแป๊บนึงไอ้เดียก็บอกว่าอีกอมันเป็นคนทำน้องพอใจต้องโกรธมากแน่ๆเลยอะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนทำเขาว่าจะโกรธน้อยกว่าถ้างั้นเราต้องบอกว่าเราเป็นคนทำแล้วกันเนอะว้าวน้องต่อพี่บอกแล้วไงขอปรึกษาตัวเองก่อนก็ผมก็บอกพี่แล้วไงว่าผมก็อยากช่วยพี่คิดนี่สรุปว่าพี่จะรับผิดแทนพี่ก๊อฟมันเหรอใช่ว้ายไม่ใช่พี่เป็นคนทำเองเซนดี้ครับถ้าพี่จะรับผิดแทนพี่ก๊อฟเพราะว่าพี่รักพี่ก๊อฟเนี่ยผมว่ามันเป็นการรักที่ไม่ถูกต้องนะพี่แล้วรักไงให้ถูกอ่ะก็ถ้าเกิดพี่ก๊อฟทำผิดไอ้คนทำผิดก็ต้องถูกว่าไปตามเรื่องที่มันผิดสิพี่แต่ถ้าเกิดพี่มารับผิดแทนเนี่ยมันไม่ถูกแต่ว่าถ้าพี่รับผิดแทนอ่ะน้องพอใจเขาอาจจะโกรธพี่น้อยกว่าโกรธอีพี่ก๊อฟก็ได้แล้วถ้าเกิดพี่ก๊อฟมันได้ใจทำผิดอยู่เรื่อยๆเลยเพราะมีพี่คอยรับผิดแทนเนี่ย
มันดีเหรอก็ไม่ดีแหละงั้นเราก็ไปทำอะไรให้มันถูกดีกว่าพี่ก็ได้ห้องน้ำหรือโซฟาดีได้ทุกที่พี่เนี่ย around the world โอเคเก็ตละทำถูกไม่ใช่ทำลูกคือเรื่องเป็นงี้นะเราสองคนนะก็ไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีโอกาสใส่ชุดบ่าวสาวกันหรือเปล่าเราก็เลยใส่ชุดแต่งงานถ่ายรูปเก็บไว้กันแค่ถ่ายรูปแล้วมันขาดได้ไงพี่ก็หลังจากแต่งงานเสร็จใช่ไหมเราก็เต้นกันอยู่ช่วงหมุนตัวอีพี่ก๊อฟมันเผลอพลาดไปเหยียบชายกระโปรงน้องพอใจเขาขาดต่ออย่าไปว่าอีพี่ก๊อฟมันเลยนะโอ้เรื่องนี้ผมว่าพี่ต้องไปบอกพอใจมากกว่านะเพราะว่าชุดแต่งงานมันไม่ใช่ของผมอะก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่ไม่บอกน้องพอใจเองแต่ก็ยังไม่ต้องรีบบอกหรอกเพราะว่าผมว่าผมเองก็อยากจะสั่งสอนอะไรพี่ก๊อฟหน่อยแต่ว่าพี่ต้องทำตามที่ผมบอกทั้งหมดนะโอเคไหมพี่มีสิทธิ์ไม่โอเคได้ด้วยหรอไอ้บอกไอ้อุดอย่าบอกนะว่าไอ้ยมมันไม่ได้ตั้งใจจะทำเซอร์ไพรส์เขาจะมินแต่งงานอ่ะก็ใช่สิพี่จริงๆแล้ววันนี้มันตั้งใจจะมาสารภาพเรื่องน้องขุนสวยละกูสวยเรื่องอะไรครับพี่น้องครับก็กูเนี่ยแหละที่เป็นคนบอกเจมินว่าไอ้ยมมาต้องตั้งใจทำการ์ดมาเพื่อขอเจมินแต่งงานสวยจริงๆด้วยพี่น้องครับงานเข้าแล้วพี่หมอนฝากโทรศัพท์ได้คืนเจมินด้วยนะกูไปละก่อนที่เจมินเขาจะไปแหกอกกูพากลัวพากลัวพากลัวนั่นแหละพากลับพากลับหูซอยเท้าซอยเท้ายิ่งกูรู้แล้วพี่ยมมันได้นิสัยชั่วมาจากใครจากพี่หมอนนี่แหละรีบขอมาแต่งงานได้แล้วเร็วๆจะขาก็รีบขาเฮ้ยมาจ้าคืออย่างนี้นะจ้าการ์ดแต่งงานที่ม้าแอบไปเห็นบนเคาน์เตอร์อ่ะมันไม่ใช่การ์ดแต่งงานของเราสองคนจ้ะมันเป็นการ์ดแต่งงานของน้องพอใจกับขั้นเทพเขาแล้วทำไมมีชื่อเราอยู่ในนั้นอ่ะไอ้ตุ้ยเพื่อนปามันเปิดลงพิมพ์แล้วป้าก็รับอาสาว่าจะไปทำการ์ดให้น้องพอใจเขาแต่ไม่ได้บอกชื่อน้องพอใจกับไอ้ขั้นเทพไอ้ตุ้ยมันเนี่ยมันก็เลยเอาชื่อเราสองคนเนี่ยพิมพ์ใส่ไปในการ์ดเพื่อเป็นตัวอย่างอะจ๊ะคือมาอย่างเงียบแบบนี้สิพูดอะไรก็ได้ป้าใจคอไม่ค่อยดีอะสรุปคือไอ้เรื่องที่แกจะขอฉันแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงฉันคิดไปเองทั้งหมดเลยใช่ไหมอือใช่ใช่ใช่จ้ะแล้วที่มึงนัดกูมาดินเนอร์มึงจะคุยเรื่องอะไรกับกูสรรพนามเปลี่ยนไวจังเนาะไม่มีอะไรพิเศษหรอกจ้ะม้าจ๋าคือป้าแค่อยากดินเนอร์กับแฟนเฉยๆเสียเวลาว่ะเออม้าใจเย็นก็ได้นะถ้าเกิดว่าม้าอยากแต่งงานกับป้าป้าจัดให้ได้นะแต่ป้าไม่ค่อยมีตังค์อ่ะเราแต่งกันแบบเงียบๆดีกว่าไหมจัดในร้านก็ได้แบบเชิญแขกสัก 4-5 คน 6-7 คนอะไรไปเก็บเงินมาคอยได้แล้วมึงรีบกลับบ้านนะมึงคิดได้ไงจัดงานแต่งเชิญแขก 4-5 คนไอ้บ้า งานวันเกิดกูยังคนเยอะกว่างานแต่งมึงอีกนะเนี่ยไอ้บอกอย่าว่าแค่งานวันเกิดมึงหมากูตายคนยังไปเยอะกว่านี้อีกพี่น้องครับมึงรู้ไหมเมื่อกี้นี่พวกกูลุ้นแทบเยี่ยวเหนียวพี่น้องครับ
ที่จิมมินถามว่าที่เรียกมาคุยมีตัวละอะไรผมคิดว่ามันจะตอบเรื่องน้องขุนซะอีกอ่ะโอ้โหถ้าเกิดกูพูดเรื่องน้องขุนนะไอ้มีดในจานสเต็กอ่ะมันจะไม่อยู่ตรงนี้มันจะปักอยู่ที่หน้าอกกูว่ามึงคิดถูกแล้วล่ะที่ยังไม่บอกอ่ะแต่นี่มึงรู้ไหมว่าใครเป็นคนยุเจมินเรื่องให้เข้าใจผิดว่ามึงจะขอเขาแต่งงานใครพี่หมอนพี่หมอนพี่หมอนไปไหนแล้ววะโอ้โหพี่สี่คูณร้อยกลับบ้านไปตั้งนานแล้วถามจริงมึงไม่เห็นตอนเขาพางตัวลุกดิ๊กลุกดิ๊กผ่านเลยกูไม่เห็นนะกูอึ้งอยู่ไงโอ้โหพี่หมอนนะพี่หมอนถ้าไม่ติดว่าเป็นหัวหน้านะกูจะเตะให้ไส้ล้มเป็นแตงโมเลยมึงนี่แล้วตกลงเรื่องน้องขุนมีอะไรต่อวะกูว่ามึงอย่าเพิ่งห่วงเรื่องน้องขุนเลยมึงห่วงตัวกูเองนี่ว่ากูกลับไปเสร็จปั๊บกูจะโดนเจมินกระทืบรูปแบบไหนเอานะคิดในแง่ดีอย่างน้อยเขาก็ยังไว้หน้ามึงไม่กระทืบมึงโชว์ต่อหน้าลูกค้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนกระทืบอีกแล้วพี่ก๊อฟคะได้อ่ะนี่พี่สั่งให้พี่เซนดี้เนี่ยไปขโมยเงินในเก๊ที่มินิมาร์ทอ่ะฮะเปล่านะคะยังจะมาเปล่าอีกก็พี่เซนดี้ก็ยืนยันอยู่นี่ว่าพี่เป็นคนใช้เขาไปขโมยไอ้เซนดี้กูใช้มึงไปขโมยเงินตอนไหนฮะก็เมื่อคืนไงมึงบอกกูว่าพรุ่งนี้ให้ไปขโมยเงินที่มินิมาร์ทจะได้เอาเงินมาจ่ายค่าห้องกูไม่ได้ใช้มันถีบพี่แล้วอ่ะพอไหมน้องต่อไม่รู้ล่ะแต่ผมเชื่อพี่เซนดี้ว่าพี่ใช้เขาไปขโมยไม่งั้นพี่เซนดี้เขาจะกล้าไม่จบต้องต่อสินะใช่ก็มึงเป็นคนใช้กูจริงอ่ะไม่งั้นกูจะกล้าทำหรอนี่ถ้ามึงไม่หยุดใส่ร้ายกูนะมึงกับกูเลิกกันพอก่อนไหมน้องต่อมันจะเลิกกับพี่แล้วว่าน้องต่อคะพาพี่ไปสาบานที่วัดไหนก็ได้นะคะพี่ไม่เคยใช้ให้มันไปขโมยเงินจริงๆนะไม่ต้องสาบานหรอกผมเชื่อแล้วเอ้าต่อทำไมอยู่ดีๆเชื่อง่ายซะอย่างนั้นน่ะเป็นไงพี่ก๊อฟเวลาที่เราไม่ได้ทำผิดแล้วมีคนมาใส่ร้ายว่าเราทำผิดเนี่ยรู้สึกโกรธไหมโกรธสิคะเพราะฉะนั้นพอใจก็คงต้องโกรธเหมือนกันที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำชุดแต่งงานเขาขาดแต่มีคนไปใส่ร้ายว่าเขาอะทำชุดของเขาขาดนี่มึงบอกความจริงน้องต่อไปแล้วใช่ไหมว่ากูทำชุดเจ้าสาวของน้องพอใจขาดก็น้องต่อเขาหลอกถามกูกูก็เลยพาตาบอกเขาไปหมดเลยพี่ก๊อฟน้องพอใจพี่ขอโทษค่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจทำชุดแต่งงานของน้องพอใจขาดนะคะก็จะด่าพี่ด้วยเหรอพี่เป็นคนใส่ชุดแต่งงานของน้องพอใจเองแต่อีก๊อฟเป็นคนเหยียบอีสิ่งนี้นี่ตกลงมึงจะช่วยหรือมึงจะซ้ำเติมกูพี่ก๊อฟคะพี่ก๊อฟเอาชุดแต่งงานของน้องพอใจไปใส่โดยที่ไม่ขอนี่ก็คือแย่แล้วนะคะแล้วพี่ก๊อฟจะโยนความผิดให้น้องพอใจอีกนี่คือไม่น่ารักสุดๆนะคะเนี่ยพี่รู้ค่ะน้องทิพย์พี่ก็ตั้งใจจะบอกความจริงกับน้องพอใจแล้วแต่พี่เห็นว่าน้องพอใจหงุดหงิดเรื่องของชำร่วยพี่ก็เลยไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกพอเข้าใจได้ครับแต่มาโยนความผิดให้กับพอใจแบบนี้ไม่โอเคนะครับพี่คิดแค่ว่าถ้าน้องพอใจคิดว่าตัวเองทำชุดขาดเองน้องพอใจจะได้ไม่ด่าพี่ขอโทษในความคิดตื้นๆของมันด้วยนะคะกูตอบให้เขาลดโทษให้เอาเถอะพี่ก๊อฟช่างมันเถอะในไหนมันก็ขาดไปแล้วพี่ก๊อฟจ่ายค่าซ่อมชุดที่พอใจกันแล้วกันน้องพอใจขอบคุณนะคะที่ไม่โกรธพี่น้องพอใจค่ะดีแล้วล่ะค่ะที่ไม่โกรธพี่ก๊อฟนะคะเพราะว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าไม่บ้าไม่โง่โอ้น้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นนุ่นแม่เจ้าโวยงามทั้งกายและใจขอบคุณครับพี่น้องครับตื่นไหมตื่นเลยครับพี่น้องครับเข้มใช่ไหมล่ะโอ้โหเข้มมากเลยพี่น้องครับ
รู้สึกเติมเต็มชีวิตไหมโอ้โหรู้สึกเติมเต็มฝุดๆเลยพี่น้องครับแปลว่ามีสติทุกอย่างมันก็ต้องมีสติสิครับสดชื่นขนาดนี้โอเคนี่ถ้ามีสติวันหลังก็ช่วยพี่ชงเองจ้ะนุ่นน่ะชงมากินเองไม่ได้ชงให้พี่แง้มน้ำใจเอาขึ้นไปเลยไม่เอาแล้วเดี๋ยวไปชงใหม่ขอบคุณครับอีกทีก็แล้วกันนะโอ้โหปกติอะไรกูเดินอย่างนี้ปกติมันเดินโอ้ยเดินเอลเคล็ดมาเลยท่าทางเมื่อคืนจะง้อเจมินสำเร็จจัดบาบาโอบาบาชุดใหญ่แล้วนะแซ่บาบาฟ้ามึงสิกูโดนถีบเอลเคล็ดมาเนี่ยเอ้าก็เมื่อคืนพอกูกลับถึงห้องปุ๊บใช่ไหมล่ะก็เจอเจมินเนี่ยเขานอนหันหลังอยู่แต่ด้วยความเสื่อมกูก็คิดว่าเมียเนี่ยให้ท่ากูก็เลยจัดการไปอาบน้ำเรียบร้อยอาบน้ำนุ่งผ้าเช็ดตัวมาแล้วก็มาสะกิดเมียมาจ๋ามาจ๋าป้าพร้อมแล้วเท่านั้นแหละเจมินขึ้นข้อมือทันทีกูตกเตียงเลยป้าเอ้ยเล่นสเอลเคสเลยเนี่ยกูเนี่ยพี่น้องครับในฐานะที่ผมเนี่ยนะทะเลาะกับเมียบ่อยเดี๋ยวกูจะแนะนำวิธีง้อเมียที่ถูกต้องให้มึงฟังพี่น้องครับเอาไงบอกมาสกิดปุ๊บถีบใช่ไหมเออมึงก็สกิดอีกพี่น้องสกิดอีกกูก็โดนถีบอีกอะก็ใช่ไงมึงก็ต้องยอมโดนถีบไงพี่น้องยังไงสกิดปุ๊บถีบสกิดปุ๊บเขาถีบสกิดปุ๊บถีบสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละพี่น้องมันได้ระบายอารมณ์ได้ใช้กำลังออกไปแล้วสักพักอ่อนระทวยพี่น้องครับสกิดถีบสกิดถีบสกิดถีบว่าไม่ได้ทำการบ้านหรอกนั่งทำแผลทั้งคืนนี่พูดงี้รู้เลยเรานี่ไม่เป็นงานไม่รู้จักหลักการลดแรงกระแทกจากตีนเมียนะเราเนี่ยยังไงวะทำเป็นไหมเนี่ยแหนมานี่มานี่มานี่เนี่ยทำเป็นไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไอ้บ้าตามแรงตีนมันก็เจ็บดิมึงไม่ต้องพูดกูจะไม่ได้ตั้งตัวมึงถีบทำไมเนี่ยแล้วตอนเจมินเขาถีบมึงเขาบอกก่อนให้มึงตั้งตัวเหรอเออจริงด้วยวะเนี่ยต้องระวังเห็นมันต้องคอยระวังเนี่ยต้องคอยซ้อมมีสติพุ่งตามแรงตีเนี่ยพุ่ง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 ไม่หลบเหรอไม่หลบหรอกกูกะเอาคืนทีเดียวให้คุ้มเลยว้ายกูตาสอนเนี่ยละคุณไอ้วอกไอ้วุฒิครับพรุ่งนี้ไอ้วอกลาตายไปจวบครับบอสเจมินไม่อยู่เหรอเข้าห้องน้ำอยู่ครับทางสะดวกสวัสดีครับพี่ชื่อยมนะครับเป็นเจ้าของร้านครับน้องชื่ออะไรไม่ทราบครับชื่อตาค่ะชื่อเล่นน่ารักจังเลยครับแต่ไม่รู้ว่าชื่อจริงจะน่ารักเหมือนชื่อเล่นหรือเปล่าชื่อปลาโมดอะค่ะเอาเป็นว่าขาดเหลืออะไรก็ปรึกษาเด็กเสิร์ฟได้นะครับชื่อแมนกว่ากูอีกหมอเดี๋ยวนี้มันเก่งเลยว่าทำเหมือนเหมือนอ้าวเฮ้ยเตี้ยของเพิ่งสั่งไปได้ของแล้วเหรอใช่ครับพี่น้องครับส่งเร็วดีเนอะเวลาที่เราลอยคอก็มาลอยคอปึ๊บนี่เลยดีซื้อมาดักเมียมึงเหรอดักยุงไอ้บ้าเออเฮ้ยเครื่องเล็กพกพาง่ายเหมาะกับมึงเลยได้เตี้ยเหมาะยังไงวะพี่น้องครับเวลาเมียมึงไล่ออกมานอนนอกบ้านยุงจะได้ไม่กัดไงทำไมที่กูซื้อมาเนี่ยเพราะประกันราชนีแลเหรอโอ้โหยุงวิ่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 งทั้งคืนพี่น้องครับเอาป้าคิดถึงมาจังเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปทำงานมาเหนื่อยไหมจ๊ะป้ามานี่มานี่เดี๋ยวมานวดให้นะสบายขึ้นไหมคะป้าจ๋ากูนะสบายดีแต่มึงเป็นอะไรเดี๋ยวหวานหวานนี่ไม่ชอบใช่ไหมชอบดิบดิบกูจะออกไปแลกข้างนอกมีไรป่ะก็แค่นั่นแหละแหมไม่ต้องทำเป็นมาสร้างภาพเดี๋ยวฉันจะไปเดินเล่นตลาดนัดรถไฟกับพี่หมอนแล้วก็น้องพอใจแกเฝ้าร้านดีๆล่ะโอ้โหสุดยอดเลยเมียกูเนี่ย
ผัวทำงานกลับมาเหนื่อยๆแทนที่ให้ผัวได้พักผ่อนแบบสบายๆดันมาใช้นั่งเฝ้าร้านซะงั้นมันมึงจะเฝ้าหรือไม่เฝ้าเฝ้าสิครับแล้วเป็นเดินตลาดอ่ะขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับแล้วมีตังค์จับจ่ายใช้สอยหรือยังนะนี่เอาตังค์ไปใช้นะครับแล้วจะขับรถไปเองหรือจะให้รถแท็กซี่ให้ครับไม่ต้องขับรถไปเองได้ครับดีดีด้วยไม่ชอบชอบให้ใช้ความรุนแรงด้วยครับหงุดหงิดไอ้ยมใหญ่เหลือเกินมึงนี่ก็โรคจิตเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเมียพูดดีๆไม่ชอบหรอกชอบให้เมียใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงพี่น้องครับกูก็อยากจะลองใช้ชีวิตแบบมึงดูบ้างอะนะว่าเมียกันโชคเมียกระทืบเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงกันโชคผมจะนิ่งแค่นี้อยู่พอดีหรอไอ้ยมใครวะเฮ้ยไอ้จอร์ดเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่นี่ทักเพื่อนเนี่ยตามึงไม่มองเพื่อนเลยนะเฮ้ยจอดเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักพี่กูนี่พี่อูดพี่ที่ทำงานไอ้นี่จอดเป็นเพื่อนเรียนม.ปลายกับผมพี่สวัสดีครับพี่น้องจอดครับกูเชื่อแล้วว่าเป็นรุ่นพี่มึงทักกูแต่ตาเนี่ยไม่มองหน้ากูเลยเหมือนกันเป๊ะครับแล้วมึงจะไม่แนะนำสองคนให้กูรู้จักหน่อยเหรอคนนี้น้องไฮส่วนคนนี้น้องออมอ๋อเมื่อลืนนี้กูจะจัดพูลปาร์ตี้ที่พัทยาแล้วกูก็เปิดรูปมึงอ่ะให้น้องไอซ์เขาดูเขาเห็นเนี่ยเขาก็คลิกเลยนะเขาก็เลยอยากจะชวนมึงไปพูลปาร์ตี้ด้วยกันไปไหมคะพี่ยมไปครับดีเลยตกลงไปนะแต่ต้องค้างคืนนะเว้ยไม่มีปัญหาเพราะว่าน้องไอซ์เนี่ยเขาไม่ชอบกินแบบคำสองคำเขาชอบกินแบบทั้งจานน้องไอซ์ชวนถูกคนแหละครับเพราะพี่ก็ไม่ชอบกินแบบว่าคำสองคำงั้นเมื่อลืนนี้เจอกันนะอ้าวเฮ้ยมึงจะกลับเลยเหรอเออแวะมาบอกแค่นี้แหละเพราะว่ากูไม่อยากให้น้องไอซ์อ่ะเขาขาดคู่ปาร์ตี้โอเคนะโอ้ยตบทำไมเนี่ยกูเห็นมึงฝันอยู่ไงครับพี่น้องครับกูเลยตบให้มึงเนี่ยตื่นจากความฝันดังแต่ที่มึงเนี่ยมึงจะบอกเป็นไปไม่ได้ที่เจ๊มันจะปล่อยมึงไปผูปาร์ตี้ที่พัทยาเออว่ะเจอน้องไอซ์ลืมน้องมิ้นไปเลยครูไม่ได้หรอกมึงเห็นไหมสายตาน้องไอ้มึงเห็นไหมเขาตั้งใจมาชวนกูขนาดนี้ยังไงกูก็ต้องหาวิธีไปกับเขาให้ได้ไอ้เนี่ยให้กูเดานะไอ้ยมที่มึงนั่งยุกยิกยุกยิกเหมือนใครเอาพริกมาทาตูดมึงตอนเนี้ยมึงไม่ได้เครียดเรื่องงานใช่มั้ยพี่น้องครับแต่ที่มึงเครียดอ่ะเพราะว่ามึงเครียดเรื่องมึงจะหาทางหนีเจมินไปผูปาร์ตี้ยังไงที่พัทยาถูกมั้ยพี่น้องครับหน้ากูชัดขนาดนั้นเลยเหรออื้อไอ้อุ๊ดแล้วถ้าเป็นมึงขึ้นมาล่ะน้องเค้ามาชวนซะขนาดนั้นน่ะมึงไม่อยากไปเหรอกูไม่ไปอยู่แล้วเพราะกูรักเมียพี่น้องครับโอ้โหรักเมียรักเมียบ้านป้ามึงสิเมื่อวานเนี่ยมึงยังชวนกูไปกินซุกี้หม้อรวมอยู่เลยเอางี้มึงมาช่วยกูหาวิธีหน่อยว่าจะหนีเจมินไปเที่ยวปาร์ตี้ยังไงดีวะมึงจำได้ไหมพี่น้องครับตอนที่เจมินเขาตัดสินใจที่กลับมาคบกับมึงเนี่ยมึงก็ให้คำมั่นสัญญาว่าต่อไปนี้มึงจะเป็นถังทองให้กับเขาแล้วตอนนี้มึงจะหนีไปเที่ยวกับน้องไอซ์ถ้ามึงทำอย่างนั้นนะพี่น้องมึงจะกลายมาเป็นถังขี้เหมือนเดิมทันทีเลยพี่น้องครับเดี๋ยวมึงไม่เคยไปแถวร้านทองเยาวราชเหรอฮะมึงเห็นหน้าร้านไหมมีร้านไหนบ้างที่เขาขายทอง 100% มันไม่มีมีแต่ทอง 99.99% ทำไมทองอย่างกูจะเปื้อนขี้สัก 0.01% ไม่เห็นแปลกเลยนี่ถ้ามึงจะคิดชั่วนะ
มึงก็ไม่ต้องอ้างเหตุผลหรอกพี่น้องครับมึงจะกดทั่วยังไงเรามันเป็นสิ่งไม่ดีพี่น้องครับโหมึงนี่เป็นเพื่อนที่ไม่น่าคบจริงๆเลยเนี่ยเพื่อนคิดชั่วอยู่อ่ะแทนที่จะส่งเสริมมึงกลับมาห้ามซะงั้นมึงจะช่วยหรือไม่ช่วยถ้าไม่ช่วยกูเลิกคบกับมึงนะอ้าวพี่อุ้ยบอกให้ไปสวรรค์ก็ไม่ไปเขาอยากไปนรกก็ช่วยส่งขอเขาหน่อยเออช่วยหน่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ๊ยอะไรเนี่ยพี่หมอนตีทำไมตอนที่ฉันรับพวกแก2คนเข้าทำงานน่ะฉันรับพวกแกเข้ามาทำตำแหน่งอะไรอาใดครับคอลัมนิสต์ครับแล้วพวกมึงมายืนคุยกันทำบ้ามึงเหรอทำบ้าเหรอฮะงั้นผมลาออกมาสมัครใหม่เอาเป็นตำแหน่งยืนคุยมีไหมครับนี่แหละถึงพอดีเลย3ทีสบายแล้วหัวกูโอเคครับผมขอโทษครับพี่ครับจะตั้งใจทำงานแล้วครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญเจ้านายสุดที่รักไปพักผ่อนตามอัธยาศัยเลยครับบายบายเอาไงดีวะทำไมไม่ปรึกษาสักกลินเขาล่ะลินลินลินอยู่เปล่าลินอยู่ไหนอะลินมาแล้วเฮ้ย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 ยมกำลังหาวิธีหนีเมียไปปาร์ตี้อยู่ใช่ไหมลินคิดให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่ายมอ่ะไม่เรียกลินเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจริงเหรองั้นยมขอโทษงั้นลินช่วยคิดหน่อยดิเพราะยมอ่ะอยากไปจัดหนักจัดเต็มกับน้องไอ้เนี่ยไม่เห็นยากเลยยมก็แกล้งบ้าสิวะแกล้งบ้าแล้วแกล้งบ้าจะหนีเจมินไปเที่ยวได้ยังไงอ่ะไอ้ยมมึงนี่โง่เขลาบาปัญญามากเลยลินอยู่ในร่างยมเนี่ยลินอายเขานะเนี่ยวันนี้จะบอกให้เอาหูมาอะไรหรจริงเหรอก็ใช่ไงเป็นไงแผนแกล้งบ้าของลินเจ๋งไหมล่ะเจ๋งมากเจ๋งมากเลยใช่ได้ขอบใจมากลินขอบใจมากไอ้ยมมึงไม่ต้องแกล้งบ้าหรอกมึงบ้าอยู่แล้วพี่น้องครับไอ้อู๊ดมันว่ายมบ้าปากดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบบอกแล้วอย่ายุ่งกับยมลินเขาไม่ยอมนะโอ้ยยมบ้าแล้วชิบหายไหวนะครับพี่น้องครับเข้าร้านเข้าร้านพี่น้องนี่ระวังนะระวังสเต็ปนะพี่น้องครับโอ้ยบอกแล้วมันเป็นสเต็ปเป็นขั้นนะพี่น้องครับเดินดีๆนะนี่จวบครับน้ำเปล่า2แก้วพี่น้องครับครับยมไปนั่งตรงนี้ก่อนว้ายไม่ใช่ตรงนี้เก้าอี้นี่พี่น้องครับมันเป็นไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเจมินขับรถมาทีแรกก็ดีๆอยู่อ่ะแล้วพอจอดรถจะเดินลงมาที่ร้านนี่แหละอยู่ๆมันก็วูบไปผมชวนคุยตั้งนานมันก็ไม่ตอบอะไรพี่น้องครับมันได้สติมันก็หันมามองผมแล้วถามว่าใครอ่ะเหมือนคนจำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องครับเหรอเถิบมานี่ดิเอาพิสูจน์หน่อยครับพี่ยอมนั่นน่ะเป็นไรเล่นเป็นยาอ่อนอะไรของแกใครอ่ะใครอ่ะ
นี่ไงเจมินเมื่อกี้เนี่ยผมก็ตบแบบนี้แหละครับพี่น้องครับตบไปตั้งหลายทีแล้วมันก็มองหน้าผมเหมือนมองที่มองหน้าเจ๊อย่างเงี้ยครับแล้วก็ถามว่าใครอ่ะแบบเนี้ยครับจริงเหรอพี่มดโดนบอสอําหรือเปล่าเจ๊หลบครับจบครับอ่ะดูดิดูดิจวบขอลองหน่อยดิใครอ่ะจริงว่ะใครอ่ะจริงด้วยใครอ่ะโอเคโอเคจวบว่าบอสต้องเป็นอะไรจริงๆแล้วล่ะอย่างนั้นสวนแล้วไม่ปล่อยให้ตบนานขนาดนี้หรอกนี่จริงอ่ะเจ๊ว่ามันต้องแกล้งทำแน่ๆเลยนี่ไอยมแกจะเลิกไม่เลิกถ้าแกไม่เลิกเนี่ยนะฉันจะไปเอามีดอิโต้มาฟันหัวแกแล้วนะใครอ่ะแม่หากูใช่ไหมพี่คะขอเมนูหน่อยค่ะได้ครับได้ครับที่มิ้นกำลังจะมีดมาเฉาะหัวมึงแล้วนะครับพี่น้องครับกูเลือกทางนี้แหละกูต้องเดินไปให้สุดแต่ถ้ามึงโดนอิโต้เฉาะหัวเนี่ยมึงอาจจะไปสุดที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับพี่น้องครับใจเย็นพี่น้องครับเจมินถ้าเจมินฟันมันหัวแบะมันตายนี่ตายฟรีเลยนะครับพี่น้องครับเชื่อแจ๊สิมันอำพวกเราอยู่นี่ไอยอมถ้าฉันนับ1ถึง3แล้วแกมีเลิกแกล้งบ้าฉันจะฟันหัวแกแบะจริงๆด้วยใครอ่ะ1 3พี่ก๊อฟจะพาผมไปไหนเนี่ยจะพาไปปั๊มรอเล่นตามมาเถอะหน่อยเดี๋ยวก็รู้เองไปแล้วนะไม่เอาหน่าพี่ก๊อฟบอกก่อนว่าจะพาผมไปหาใครจะได้เตรียมตัวถูกไงพี่ก็จะพาจอมมาหาพ่อกับแม่พี่ไงเพื่อบอกเขาว่าเราจะคบกันและจะมีลูกด้วยกัน2คนรอเล่นหยอกๆก่อนนะว่าไงอีซูซี่วันนี้กูไม่ว่างกูมีธุระมึงมีอะไรมึงก็พูดมาเลยตรงนี้แหละฮะพูดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวกูไปหามึงก็ได้แต่แป๊บเดียวนะเว้ยจอมเดี๋ยวรอพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงพี่หาเพื่อนอยู่แถวนี้เองได้ครับแต่อย่านานนะเดี๋ยวคิดถึงมันเครียดว่ะเดี๋ยวแป๊บปั๊มตรงนี้หน่อยดีไหมนั่งรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมานะครับผมขั้นเทพวันนี้ไม่ตามน้องพอใจไปบางบาหรอไปบางบากับพอใจผมก็จีบสาวไม่ได้อยู่ดีสู้นั่งหาสาวจีบอยู่นี่ดีกว่าคิดแบบนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่โทรบอกน้องพอใจแล้วกันผมรอเล่นพี่ทิพย์แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาร้ายนักนะโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษครับไม่เป็นไรครับเป็นอะไรนะสิคะจะได้รับผิดชอบอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไอพี่ตอมึงก็รู้ว่ากูหยุดซื้อลูกชิ้นอยู่แทนที่มึงจะรอกูมึงก็เดินริ้วปล่อยกูพูดคนเดียวเป็นคนบ้าเลยบ้าไม่ต้องมาขอกินนะหมั่นไส้แต่กินลูกชิ้นอ่ะบอกนะเดี๋ยวเขาไปซื้อให้ไม่เป็นไรครับผมดูแลตัวเองได้ครับพี่ต่อฮะเมียใหม่เหรอบ้านตัวเขาชื่อจอมใจนะ
พี่ต่อถ้าทางอีเจ๊จอมใจนี่เขาสายเปย์นะเว้ยจะเลี้ยงลูกชิ้นมึงด้วยเขาคงหวังกินลูกชิ้นมึงแหละมึงนี่ก็จิกกูไม่เลิกนะเดี๋ยวกูติดต่อให้เอาไหมไม่เอากูไม่รู้มันเป็นเต้ารับหรือเต้าเสียบเป็นเต้ารับก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นเต้าเสียบเดี๋ยวกูจู้มึงอยากจะคิดอีกเหรอโดนกระเทยจีบหน้าพี่อ้าวก็ใช่ดินี่อีเจ๊จอมใจที่นั่งหน้ามาจีบพี่ต่อเว้ยเฮ้ยจะลุกไปไหนอย่าบอกนะว่าจะไปติดต่ออีเจ๊จอมใจอีกคนเนี่ยช่วงนี้ชอบคนชื่อใจใจอะพี่มีพอใจแล้วอยากจะลองจอมใจบ้างขั้นเทพอะไรพี่ทีผมล้อเล่นจริงจังตลอดเลยผมจะไปเอาวางพี่ต่อลูกค้าเขาฝากมาให้อย่ามาพี่แล้วไประวังดีๆเดี๋ยวจอมใจจะกลายเป็นจอมจุกบนลุกนี่มันรปภ.คนที่พี่ก๊อฟจีบอยู่นี่หว่าพี่ต่อพี่ต่อกระเทยคนที่จีบพี่ต่อใช่คนเสื้อแดงที่นั่งตรงมาเห็นปะใช่ตัวควายอย่าบอกว่านะกิ๊กมึงคนเดียวกับที่พี่ก๊อฟจีบอยู่เลยแล้วที่สำคัญนะตอนนี้ผมเจอพี่ก๊อฟอยู่กับเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะโอ้โหผู้ชายกับผีอะไรล่ะตอนมันเจอพี่ต่อมันทำเสียงอ่อยพี่ต่อเลยตัวเขาชื่อจอมใจไงงามนี้เออทำนี้เลยว่าใหญ่จอมใจเนี่ยจริงๆแล้วแกล้งแอปแมนแล้วมาหลอกพี่ก๊อฟคุณเทพแน่ใจเหรอว่าเป็นคนคนเดียวกันน่ะ 100% พี่2ครึ่ง2ครึ่งนิด3เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะจะฟันหัวยมทำไมไอ้พี่ยมมาสิพี่หวานมันเป็นบ้าอะไรของมันก็ไม่รู้ว่าจำใครไม่ได้เลยอ่ะแจ๊ก็เลยจะเอามีดอีโต้เนี่ยมาทดสอบว่ามันบ้าจริงมันบ้าปลอมจริงเหรอไอ้ยงแกจำฉันได้ไหมเนี่ยฮะใครอ่ะจำได้ยังใครอ่ะจำได้ปะใครอ่ะขนาดนี้ยังจำไม่ได้สงสัยต้องตบให้แรงกว่านี้มั้งอะไรกัดอ่ะอะไรกัดหรือว่ามึงหลบกูใครอ่ะเดี๋ยวจะมาใครอีกใจเย็นค่ะพี่หมอใจเย็นค่ะโดนตบไปขนาดนี้ยังนิ่งแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้แกล้งมากแล้วนะคะไม่ใช่แค่พี่ที่ตบมันนะครับพวกผมตบมันมาหมดแล้วครับมันบอกใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะแบบเนี้ยครับลองคิดได้มั้ยคะพี่ยมจำน้องได้ไหมนี่น้องไงใครอ่ะโอ้โหเป็นขนาดนี้เข้าใจว่าไม่ได้แกล้งแล้วแหละบ้าจริงแล้วแหละเจมิ้นจริงเหรอนี่ผัวเจเป็นบ้าจริงกว่านี้เฮ้ยเราเจต้องทำยังไงดีอะทุกคนใจเย็นๆก่อนนะไปนั่งก่อนสงบใจนิดน้องครับพี่น้องครับใจเย็นๆ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 ใจเย็นเดี๋ยวกูจะแกล้งบ้าวิ่งเตลิดเปิดเปิงออกไปสัก2คืนพอปาร์ตี้เสร็จกูจะแกล้งกลับมาหายบ้าแล้วกลับมาหาพวกมันน้องพอใจหมอนอีพี่ยอมมันเป็นแบบนี้เจ๊ควรจะต้องพามันไปหาใครดีอ่ะหาหมอทำขวัญนาคมั้งเลอะเทอะอีเจมินไอ้ยมเนี่ยมันจำอะไรไม่ได้แบบนี้ต้องพามันไปหาหมอเพื่อทำซีทีสแกนสมองเข้าใจไหมแต่ดึกป่านี้แล้วว่าคุณจะเหลือแต่หมอเวรแล้วนะคะหมอเฉพาะทางเนี่ยคงต้องรอพรุ่งนี้เช้าพอใจว่าจะมีเนี่ยพาพี่ยมกลับไปพักที่ห้องก่อนเถอะเฮ้ยจะดีเหรอน้องพอใจไอ้ยมมันจำใครไม่ได้แบบนี้ถ้าเกิดมันคลั่งขึ้นมาแล้วเอามีดมาปาดคอจะมีจะทำยังไงพี่หมอนอย่ายิ่งกลัวอยู่นะแล้วเจ๊ต้องทำยังไงอะเอานี้มาถ้าเจมินไม่กล้าพามันกลับห้องแล้วก็
ฉันว่าพาไปหาตำรวจไปฝากขังคุกไว้สักคืนนึงดีไหมพอใจว่าก็ดีเหมือนกันนะคะใจมินจะได้ปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนเนาะใช่ค่ะไอ้ยมเอาไงดีวะพี่น้องครับเขาจะเอาตำรวจมาจับมึงแล้วพี่น้องครับจะรออะไรอยู่ล่ะพี่อุ๊ดอีก2วันค่อยเจอกันนะใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะโอ๊ยไอ้จวบครับมึงต่อยไอ้ยมทำไมพี่น้องครับกลัวว่าบอสจะวิ่งออกไปกลางถนนแล้วโดนรถชนจวบก็เลยหยุดไว้ก่อนโอ้ยมึงหยุดมึงก็หยุดเกินไอ้ยมมันสลบแล้วพี่น้องครับลายมือกูขาดซะด้วยโอ้โหจะทำไงดีเจ เป็นคนคนเดียวกันจริงๆด้วยนี่แสดงว่าที่เขามาแกล้งทำเป็นผู้ชายเนี่ยเขาต้องมาหลอกพี่ก๊อฟอยู่แน่เลยครับอุ้ยไม่แน่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะหลอกอะไรก็ได้มั้งโลกเราทุกวันนี้หมุนเร็วนะเว้ยกระเทยคบกับกระเทยก็มีกระเทยคบกับแกก็มีกระเทยคบกับทอมก็มีเว้ยเดี๋ยวนี้มันความหลากหลายทางเพศมันเยอะเว้ยเอางี้ง่ายๆเลยงั้นเราก็ต้องถามพี่ก๊อฟให้ได้ไงว่าเขารู้หรือเปล่าว่าแฟนเขาเป็นแบบนี้เราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วยายจอมใจเนี่ยมาหลอกพี่ก๊อฟหรือเปล่าจอมขอโทษนะรอนานไหมเนี่ยไม่ครับตกลงเพื่อนพี่ก๊อฟมีอะไรหรือเปล่าครับมันโทรตามพี่ไปขอยืมเงินนะสิไอเราก็นึกว่ามันมีเรื่องอะไรถึงคุยผ่านทางโทรศัพท์ไม่ได้มโหก็เลยถีบตกเก้าอี้ไปเลยค่ะไปข้างในกันค่ะเดี๋ยวก่อนพี่ก๊อฟพี่ต้องบอกผมก่อนว่ามาทำไมที่นี่งั้นผมไม่ไปนะโอเคบอกก็ได้พี่พามาหาเจ้านายพี่จะมาบอกเจ้านายพี่ว่าเราสองคนจะตกลงคบกันแล้วสวยแล้วไงพี่ต่อถ้าเกิดอีจอมใจมันเข้ามาในร้านนะแผนแตกแน่นอนเพราะมันเคยจีบพี่ไปแล้วด้วยมันแสดงตัวแล้วด้วยงั้นก็อย่างนี้เดี๋ยวให้ทิพย์กับขั้นเทพเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็หลอกล่อให้จอมใจเนี่ยกลับไปแต่หลังพี่ก๊อฟเอาไว้จะได้ถามโอเคไปอ้าวพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่มาทำอะไรเหรอครับเนี่ยก็มาหาทุกคนนี่แหละค่ะคือพี่มีข่าวดีมาบอกมีข่าวดีอะไรเหรอคะพี่กับจอมเอ้ยล้อเลียนพี่หรอคะคืองี้ค่ะพี่กับจอมอะเราสองคนตกลงว่าจะเป็นแฟนกันแล้วค่ะอ้าวไม่ดีใจกันเหรอคะพี่จะมีแฟนแล้วนะคะดีใจครับดีใจดีใจดีใจค่ะดีใจดีใจยินดีด้วยครับขอโทษนะเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะที่ยอมต้องมุสาเจ้าค่ะไปค่ะเข้าไปคุยกันในร้านดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะพี่ก๊อฟค่ะคือขั้นเทพเขามีอะไรจะคุยกับพี่ก๊อฟสักนิดนึงอะค่ะขั้นเทพท่านเทพพูดไปคนเดียวนะพี่ไม่อยากมุสามีอะไรก็คุยตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวคืนนี้พี่กับจอมเราก็จะเป็นคนคนเดียวกันแล้วค่ะคือพอใจเขาอยากคุยกับพี่ก๊อฟเป็นการส่วนตัวครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนก็ได้ครับจะได้ไปเตรียมตัวเป็นคนคนเดียวกันกับพี่ไงบ้าเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วพี่ตามไปนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับสวัสดีสวัสดีครับตอนหน้าพี่ก๊อฟมันทำตัวแมนขนาดนี้กูว่ามันมาหลอกพี่ก๊อฟแน่เลยพี่ต่อยังไงก็ต้องไปถามพี่ก๊อฟก่อนแล้ววะว่าจริงๆแล้วจอมใจเนี่ยเป็นประเภทไหนกันแน่ไปน้องต่อยว่าอยู่ในร้านก็ไม่บอกจะได้แนะนำว่าที่สามีในอนาคตให้รู้จักเยอะไอ้มึง
นี่กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยก็ห้องนอนรอไหมคะที่รักโอ้โหจำแฟนไม่ได้เหรอใจร้ายจังเลยนะแฟนป้ามึงสิกูชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายไปถอยไปเลยนะมึงไปกูอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่มึงจับกูมารักษาที่โรงพยาบาลบ้าเหรอวะเนี่ยฮะโอ้ยถอยไปถีบหรือมึงไม่ยุ่งกับกูใครอยู่นอกช่วยผมด้วยครับผมไม่ได้บ้าครับช่วยด้วยครับมีอะไรคะคุณยมคุณพยาบาลครับผมเป็นคนดีครับผมไม่ได้บ้าครับปล่อยผมไปนะโอเคค่ะไม่บ้าก็ไม่บ้านะคะครับแต่คุณยมยังกลับคืนนี้ไม่ได้ค่ะคืนนี้คุณยมต้องนอนที่นี่นะคะผมจะไปนอนบ้านปล่อยผมไปไปไปสิผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้บ้าโอ้โหไว้ลูกเห็นจริงด้วยที่รักเชื่อเขาเถอะนะเขาก็บอกกับทุกคนแล้วแหละว่าเขาไม่ได้บ้าแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยอ่ะก็มึงบ้าไงโอ้โหพากูมาไม่พอมึงให้กูนอนรวมกับตัวอะไรเนี่ยโอ้แล้วคืนนี้กูจะรอดจากมึงไหมเนี่ยสรุปว่าจอมเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะมีอะไรหรอคะอ๋อเปล่าก็หน้าตาน่ารักดีล่ำดีพูดแล้วเสียดายนะคะเลยไม่ได้แนะนำให้น้องต่อได้รู้จักกับพี่เขยคนใหม่อ่ะจ้าพี่เขยหรือพี่สาวอะไรนายว่างฮะว่าอะไรขอให้รักกันยาวใจถ้าไม่มีอะไรแล้วนั้นพี่ขอตัวนะคะเพราะต้องรีบกลับไปเตรียมตัวเข้าห้องหอคืนนี้ด้วยจ้ะขอให้มีความสุขจ้ะไปนะคะบ๊ายบายโชคดีนะเดี๋ยวค่ะพี่ก๊อฟอุ๊ยคะต่อจะไม่บอกความจริงพี่ก๊อฟหรอว่าแฟนพี่ก๊อฟไม่ได้เป็นผู้ชายอ่ะบอกแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ป่าไม่มีอะไรคือพี่เขาปรึกษาว่าเขาอยากจะเตรียมของขวัญไว้ให้พี่ตอนเข้าห้องหอจ้ะขอบคุณมากนะคะแต่ให้วันหลังก็ได้ค่ะวันหลังพี่มาเอานะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะทุกคนจะเสียตัวเดี๋ยวมึงก็รู้พี่ต่อทำไมไม่บอกความจริงไปครับอยากให้พี่ก๊อฟโดนหลอกเหรอใช่เอ้าทำไมพูดเนี้ยต่อทุกคนก็รู้นิสัยพี่ก๊อฟอยู่แล้วว่าคนอย่างพี่ก๊อฟเนี่ยเตือนไปเนี่ยมันจะเชื่อกี่ครั้งกี่คนแล้วที่เราพยายามจะเตือนพี่ก๊อฟว่ากำลังถูกหลอกอยู่มันเคยเชื่อไหมล่ะไม่เคยพี่ต่อคิดถูกแล้วเว้ยคนอย่างพี่ก๊อฟเนี่ยมันควรต้องโดนหลอกกูบอกเลยงานเนี้ยผีหลอกผีแล้วทำไมพี่ก๊อฟก็ถึงดูไม่ออกล่ะว่าแฟนเขาเป็นเหมือนพี่ก๊อฟไม่ได้เป็นผู้ชายอ่ะก็อย่างที่ไอ้วอกมันบอกนะทิปว่าสมัยนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลากหลายแบบมากบางคนเนี่ยนะเราคิดว่าเขาเป็นฝ่ายรุกแต่จริงๆแล้วก็เป็นฝ่ายรับบางคนเราคิดว่าเขาเป็นฝ่ายรับแต่เขาเป็นฝ่ายรุกบางคนทั้งรับทั้งรุกงงเนาะต่อแล้วมีใครเป็นโกไหมแบบรับหมดอ่ะรับหมดเลยมีพี่ก๊อฟไงงานเนี้ยรับเต็มๆเต้ารับกระทะเต้ารับว่ะก็จริงเนาะอย่างพี่ก๊อฟเนี่ยเตือนไปก็คงไม่มีประโยชน์ก็คงต้องปล่อยให้เขาเจอด้วยตัวเองอ่ะถูกสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนนี่จ้ะที่รักเฮ้ยเฮ้ยโว้นี่มึงนอนกอดกูทั้งคืนเลยเหรอจ้า
โอ้โหแล้วมึงทำอะไรกูหรือเปล่าเนี่ยเค้กเค้กไม่ระบมคงยังอะนะเขาก็แค่มอบความรักความอุ่นให้แก่ที่รักเท่านั้นเองเขาอะไม่กล้าทำอะไรหรอกถ้าที่รักไม่ยินยอมอะเวลาเขาจะมีอะไรอะเขาชอบสบตาโอ้ยมึงจะพูดอย่างนั้นดิกูขนลุกหายไปเลยอย่ายุ่งกับกูไปแล้วกูต้องอยู่โรงพยาบาลบ้านนี่อีกกี่วันวะเนี่ยจะอยู่นานเท่าไหร่ที่รักก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะเขาเนี่ยจะดูแลที่รักเองมึงก็รู้มึงเป็นมึงจะเล่นกล้ามหาผมมึงเหรอโอ้โหช่วยด้วยครับโอ้โหคุณโยมคะมีญาติมาเยี่ยมนะคะจริงเหรอครับมาจ๋าม้ามารับป้าออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมไงจำกูได้แล้วเหรอจำได้ดิทำไมอ่ะป้าเป็นอะไรป้าจำทุกคนไม่ได้เหรอใช่สิคะก่อนหน้านี้เนี่ยจำใครไม่ได้เลยเอาแต่ถามว่านี่ใครนี่ใครนี่ใครแบบนี้น้องผู้ใจนี่พี่เป็นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพอจะกับพี่น้องครับหยุดแท้เถอะเขารู้หมดแล้วว่ามึงแกล้งบ้าพี่น้องครับมึงแฉกูเหรอไอ้เตี้ยไม่มีใครแฉพี่ยมเท่านั้นแหละค่ะพี่ยมนั่นแหละแฉแผนตัวเองตั้งแต่แรกแล้วหมายความว่าไงน้องพอใจก็หมายความว่าเมื่อวานมันมีควายตัวนึงปรึกษากับไอ้สักกลินอุ้ยเสียงดังลั่นออฟฟิศฉันก็เลยโทรบอกเจมินว่ามันจะมีควายตัวนึงที่แกล้งทำเป็นบ้านั่นก็หมายความว่าเมื่อวานนี้ที่บางบ่าทุกคนก็รู้หมดแล้วสิทีนี้เพื่อความสนุกสนานพวกฉันก็เลยแกล้งตามน้ำไปอยากรู้ว่าแกจะควายไปได้สักแค่ไหนอุ๊ยเขินจังแบ่บ้านบรรพบุรุษแกดิไอ้บ้าแหมคนอะไรอยากจะไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนที่พัทยาถึงขนาดลงทุนแกล้งบ้าเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้ป้าไม่ได้คิดนะไอ้สักกลินเป็นคนคิดพี่หมอเล่าให้ฟังไม่หมดเหรอดีนะกระจกมันกั้นอยู่ไม่งั้นจะตีสักป้าบนึงเลิกสักทีเถอะเวลาทำชั่วแล้วอ้างสักกลินมันเนี่ยนี่เจมินเธอจะว่าโยมแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะเวลาแกทำอะไรชั่วๆแกก็อ้างสักกลินรีบเหมือนกันแหละนะไงป้าก็ต้องขอโทษม้ามากๆนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะม้าขอโทษนะครับเอาละในเมื่อทุกคนก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าป้าไม่ได้บ้าจริงๆก็ไปบอกหมอนะว่าป้าไม่ได้บ้าแล้วก็บอกให้ปล่อยตัวป้าออกไปได้แล้วเสียใจฉันเพิ่งบอกหมอไปว่าฝากดูอาการแกอีกสัก2คืนฮะไปพวกเรากลับมันไม่ได้นอนคนเดียวมึงดูรูมเมทกูก่อนโอ้โหโอ้โหแม่อย่าทำอย่างนี้พี่หมอนพี่หมอนนพใจโอ้โหแถกูไม่พอยังไม่ช่วยกูอีกโอ้เตี้ยช่วยด้วยมึงหุบปากเลยนะครับพี่น้องครับมึงแหละไม่ควรไปโทษพี่หมอนเลยมึงควรจะขอบคุณพี่หมอนด้วยซ้ำพี่น้องครับที่เขาไม่บอกเจมินทั้งหมดอ่ะนี่ท่านก็บอกเจมินทั้งหมดนะว่าที่มึงอยากไปปาร์ตี้ที่พัทยาเนี่ยเพราะว่าอยากไปจัดเต็มกับน้องไอ้มึงนะไม่ได้อยู่แค่โรงพยาบาลบ้านหรอกพี่น้องป่านเนี้ยมึงอยู่ศาลา5วัดทองแล้วพี่น้องครับเออเหรอสำนึกแล้วใช่ไหมใช่สำนึกแล้วกูก็กลับแล้วนะครับพี่น้องครับทำไมอ่ะดูแลตัวเองดีๆพี่น้องอย่าให้ข้าศึกมาโจมตีประตูเมืองมึงได้รักษาอธิปไตยเอาไว้เพื่อลูกหลานของมึงโอ้โหดูข้าศึกสิพี่น้องครับยิ้มตาหวานเชียวบายบายไอ้ยศกูรักมึงมากกูรักมึงกว่าใครพี่น้องครับเนี่ยกูไม่อยากอยู่ที่นี่กูไม่ได้มาไปไปสุดท้ายก็มีแต่คนทิ้งที่รักไปไม่มีใครรักที่รักเท่ากับเขาแล้วแหละสวัสดีชาวโลกมึงเป็นแพทย์แล้วเหรอเดี๋ยวนี้วัดไข้กูนะฮะ
เฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนเฮ้ยอันนี้มันรสใหม่ที่กินแล้วสดชื่นปะน่าจะใช่เฮ้ยกินแล้วสดชื่นจริงด้วยโอ๊ยของพี่ตอกอ่ะฝากซื้อมันฝากซื้อก็ไปซื้อมันใหม่สิไม่มีสมองแล้วมึงเฮ้ยไอ้สักหมาโรงพยาบาลบ้าเขาปล่อยตัวมาแล้วเหรอครับพี่น้องครับปล่อยป้ามันนี่กูหนีออกมาหนีออกมาเออเฮ้ยน้องออน้องออโทรตามโรงพยาบาลบ้าเอารถมารับมันกลับคืนเลยครับพี่น้องครับมึงอะไรเนี่ยฮะมึงรู้มั้ยเมื่อคืนกูเจออะไรบ้างเจออะไรวะอีเต้ปั้มกูทั้งคืนมึงรู้มั้ยอีเต้ปั้มมึงใช่ดิโอ้ยแสดงว่าประตูหลังมึงโดนเปิดบริสุทธิ์แล้วใช่มั้ยพี่น้องครับยังไม่ได้เปิดแค่แง้มๆตลกพอหรือยังฮะตอบอีกแล้วก็มึงบอกว่ามันไล่ป้ามึงทั้งคืนแล้วมึงรอดมาได้ยังไงพี่น้องครับก็กูตกลงกับมันไงกูบอกว่าอย่างนี้นะคือพี่ยังไม่พร้อมขอพี่เนี่ยทำใจสักคืนนึงคืนที่สามเนี่ยพี่ถึงจะยอมแล้วกูก็หนีออกมาเลยนี่ไงอ่ะขอสามวันเออพี่แต่พูดถึงอีเต้นี่น่าสงสารมากนะไม่วะพยาบาลเขาบอกว่าที่มันเป็นบ้าแบบเนี้ยเพราะว่าแฟนมันตายมันเสียใจมากจนสติแตกเป็นบ้าไปเลยอ่ะจริงเหรอพี่น้องครับเออโอ้โหความรักนี่มันน่ากลัวเหมือนกันนะครับพี่น้องครับก็ใช่ดินี่ไงเขาถึงพูดว่ารักเกินรักมักทำลายเมื่อกี้เห็นในข่าวไหมรักกันมากไม่อยากให้จากไปไหนถึงกับฆ่ากับแกงกันเลยนะครับพี่น้องครับเขาถึงบอกไงรักให้พอดีชีวีจะมีแต่ความสุขพี่น้องครับวิตายฟังแล้วรู้สึกกลัวจังเลยอ้าวรักน้อยๆเหมือนสายยันไงยังไงรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆแค่นั้นสายยันก็พ่อใจแล้วเอาเรื่องกันคืออย่างนี้กูต้องหาวิธีทำให้เจมินเนี่ยมันรักกูน้อยลงเดี๋ยวมันฆ่ากูเฮ้ยไม่ต้องพี่น้องครับนี่มึงไม่ต้องทำให้เจมินรักมึงน้อยลงหรอกทำไมมึงแค่ลดความชั่วให้น้อยลงก็พอพี่น้องครับแค่นี้สายันก็พอใจแล้วเดี๋ยวกูบอกให้นะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอีช้างเมียกูตายเนี่ยกูจะไม่เสียดายเลยครับพี่น้องครับกูจะไม่ร้องไห้กูไม่เสียใจเลยกูจะปิดซอยเลี้ยงฉลอง7วัน7คืนยิ่งใหญ่เลยเอาคาราบาวมาลงวันที่2พงศิษย์วันที่3พงเทพวันที่4คารวานวันที่5วินนี่สเปียเอาของกูมาแจกแล้วกูชอบของกูอยู่ของมึง7วัน7คืนแต่ของกูนะถ้าอีเจมินตายเมื่อไหร่นะกูจะเลี้ยง3วัน3คืนเลยโพงอะไรโพงพัดวัชระบรรจงโอ้ยคืนที่2ใครอัมพลลำพูนได้ยินชัดแล้วใช่ไหมคะเจมินพี่ลูกน้ำเฮ้ยไม่เข้าใจคุณเคยช้างเมียผมดูแล้วครับพี่น้องครับก็ใช่สิคะแหมจะฉลองเมียตายขนาดนี้พอใจก็ต้องฟ้องหน่อยล่ะมันเพิ่งจะจับกูเข้าโรงพยาบาลบ้าคราวนี้มันจับกูเข้าโรงศพแน่พอใจล้อเล่นทำเป็นล้อลานทีเมื่อกี้นี้ปากเก่งทั้งคู่เลยนะคะพี่ๆโอ้ยไม่มีอะไรหรอกก็แค่คุยเล่นตามภาษาผู้ชายอ่ะนี่ไอ้ขั้นเทพยังพูดเลยถ้าน้องพอใจตายนะมันจะฉลอง10ปีเลยพี่ยอมแวะมาเผาบ้านพอใจอีกนะเดี๋ยวเหอะพี่ยอมน้องพอใจครับมาออฟฟิศมีธุระอะไรป่ะครับพี่น้องครับพอใจแวะเอาข้าวกล่องมาฝากไว้ให้พี่ต่อค่ะแปะชื่อไว้เรียบร้อยเลยนะคะห้ามทานนะคะจ้าให้งั้นพอใจไปก่อนค่ะจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะหวงเหรอเสร็จโดนเจมินคะพอใจมีเรื่องจะฟ้องค่ะโอ้โหยังไม่ออกไปอีกเหรอห้ามทานจ้ะของท่านต่อผมไม่กล้าแตะครับฝากมือไว้ค่ะจะฟ้องจริงนะอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้อง